วันนี้ก็จะทำน้ำพริกอ่องแบบปลอดจากอนุพันธ์ของเนื้อนะครับแล้วก็เห็ดตัวเหลืองนะครับนี่มีอะไรบ้างก็มีพริกขี้หนูกระเทียมนะครับอันนี้ตำเรียบร้อยแล้วแล้วรากผักชีและเกลือดำอันนี้ก็จะใช้น้ำมันมัสตาร์ดนะครับมัสตาร์ดเมื่อเราเจียวตัวนี้หอมดีแล้วเราก็จะเอามะเขือเทศท้อนะครับอันนี้คือมะเขือเทศท้อเราก็จะเอามะเขือเทศท้อเนี่ยที่ซอยหรือสับละเอียดเนี่ยเข้าไปเจียวกับน้ำพริกจากนั้นเราก็หาโปรตีนจากถั่วอัลมอนด์นะครับเมล็ดฟักทองแล้วก็ถั่ววอลนัทนะครับใส่ตามที่หลังเราก็โรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีอันนี้ก็เป็นผักกัดนะครับน้ำพริกก็มีดอกอัญชันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะลงมือทำกันละน้ำมะเขือเทศท้อนะครับเวลาเราตำน้ำพริกแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปหน่อยหนึ่งนะครับในนี้ก็มีขิงข่าตะไคร้นะครับแล้วก็มีมะเขือเทศมีเกากี้มีลูกกระวานนะครับใช้น้ำมันมัสตาร์ดนิดหน่อยนะครับเพื่อจะเจียวพริกเนี่ยผมก็ใช้รากผักชีลงไปก่อนแล้วก็พริกขี้หนูกระเทียมที่ตำแล้วเจียวให้พอหอมได้กลิ่นพอหอมได้กลิ่นเสร็จปั๊บเราก็เอามะเขือเทศใส่เข้าไปเครื่องปรุงต่างๆเราจะไม่ใช้นะครับซอสซีอิ๊วน้ำปลาผงชูรสจะไม่ใช้เดี๋ยวการปรุงเราก็จะใช้ไอ้น้ำต้มแซ่บนะครับน้ำสูตรต้มแซ่บมาใส่ตรงนี้ใส่เกลือไปนะครับเกลือป่นเกลือดำนี่ครับน้ำแกงต้มแซ่บมะเขือเทศใส่ถั่ววอลนัทอัลมอนด์เม็ดฟักทองตอนทานแล้วก็ตักครับตักใส่ถ้วยนี่น้ำพริกอ่องใส่ต้นหอมโรยหน้าผักชีเนี่ยแหละครับน้ำพริกอ่องข้าวเหนียวครับวันนี้